แต่ถ้าเด็กไว้ผมยาววันนี้ถ้าไว้ผมยาวตีทำไมไม่ไปตัดท่านเคยคุยกับเด็กไหมล่ะท่านเคยไปนั่งสนทนากับเขาไหมเวลาท่านไปคุยกับคนพวกนี้แล้วท่านจะรู้ว่าถ้าเด็กเขาตอบมาว่าครูครับที่บ้านผมพ่อกับแม่เขาเลิกกันเริ่มเศร้าแล้วใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครูเด็กเขากำลังจะพูดประโยคที่สองต่อแล้วท่านไปบอกเกี่ยวอะไรกับครูครูไม่เกี่ยวเดี๋ยวครูตีเขาไม่มีประโยคที่สองกับท่านแล้วเขาจะไม่ไว้ใจท่านแล้วแต่ถ้าท่านเป็นครูที่เป็นมุรับบีเป็นคนที่มีตรบียะมีการใช้เหตุและผลมีการตักเตือนเหมือนลูกเนี่ยนะแล้วก็ยังไงลูกไม่มีตังค์ใช่ไหมเด็กจะยิ้มบางคนก็ไม่กล้าขับครูตัดผมเดี๋ยวนี้80 บาท 100 บาทพ่อแม่ให้ตังค์มาแค่40 บาทเขาจะเอาตังค์ที่ไหนไปตัดล่ะครับดังนั้นเมื่อเขาไม่มีตังค์เขาก็ยังไม่ได้ตัดผมไงควักตังค์สิให้เขาไปเลยอ่ะเอาตังค์ครูไปนะแล้วพรุ่งนี้ตัดให้เรียบร้อยนะแล้วบอกเขาอีกนิดนึงว่าถ้าไม่มีตังค์มาหาครูนะอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าไปรักขโมยนะมาหาครูแล้วฉันจะได้ใจเด็กคนนี้ถ้าท่านเป็นครูที่เป็นมอรอบบีนะเลี้ยงดูเขาสอนเขาบอกเขาเหมือนกับเขาคือลูกเรานะแล้วเด็กคนเนี้ยถ้าเขาโตไปนะเขาจะกตัญญูท่านมากกว่าลูกท่านอีกแต่ถ้าท่านไม่มีใจตรงนี้แล้วท่านเป็นคนที่มองคนอื่นผิดท่านเป็นครูที่มองคนอื่นผิดท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มองเด็กผิดนะท่านกำลังอยู่ในสังคมที่ทำให้เด็กเขาเครียด